สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านที่ติดตามรายการรักเมืองไทยก็ทราบดีนะครับว่ารายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรักเมืองไทยนะครับกับ TNN แห่งนี้ที่ผ่านมานะครับพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้เมื่อปี2524แล้วท่านก็เป็นประธานมูลนิธิมาโดยตลอดจนกระทั่งปี2549จึงได้มอบหมายให้พลเอกมงคลอมพรพิสิทธิ์ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิแทนส่วนตัวท่านเองก็ช่วยดูแลในตำแหน่งของประธานกิตติมศักดิ์เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ประเทศไทยต้องสูญเสียรัฐบุรุษผู้มีคุณค่ามูลนิธิรักเมืองไทยต้องสูญเสียผู้ก่อตั้งเราขอร่วมไว้อาลัยณโอกาสนี้ด้วยครับกลับมาสู่รายการปกติของเรานะครับวันนี้ก็อย่างที่เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นวันที่เราจะเรียกว่าการส่งเสริมการอ่านก็ได้โดยมีนิตยสารตวยตูนนะครับทั้ง Pocketbook แล้วก็แมกกาซีนนะครับเป็นอะไรล่ะครับหัวใจของการสนทนาฉบับใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมนะฮะกำลังจะออกวางแผนในต้นเดือนวางแผงนะครับในต้นเดือนที่จะมาถึงนะครับภาพปกก็งดงามนะครับตามสไตล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นภาพที่เป็นมงคลสำหรับคนไทยหวังว่าคงจะได้รับการต้อนรับเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาในโอกาสที่ถึงวันสำคัญส่วนธรรมเนียมปฏิบัติ อีกประการหนึ่งก็คือการที่เราจะมีนักเขียนจากตวยตูนมาร่วมสนทนาทุกๆปลายเดือนจะเป็นใครพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์แขกรับเชิญจากตัวตูนวันนี้เคยมาพบกับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเดือนหนึ่งดูมันจะเป็นเดือนกรกฎาคมใกล้เคียงกันนี่แหละครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเป็นที่สนใจกันมากเพราะว่านำพวกเราย้อนกลับไปสู่ชีวิตในชนบทนะฮะรวมทั้งใครที่ไม่เคยใช้ชีวิตในชนบทก็จะต้องทึ่งกับชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุข ยินดีต้อนรับคุณรัชตะกิจที่พึ่งเจ้าของนามปากการัฐเมืองราชสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาเจอกันครบ ปีพอดีใช่ไหมครับเนี่ยครับครบปีพอดีครับผมยังจำได้คราวที่แล้วเอาเรือเรียกว่าเรืออะไรนะไม่ไผ่เรือขนเป็ดเรือขนเป็ดนะครับคราวนี้เข้าสู่ เรื่องราวเลยนะมีอะไรมานำเสนอมาเล่าให้ฟังของเล่นย้อนยุคนะฮะครับครับวันนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีขนเป็ดใช่ไหมครับครับแต่วันนี้มีขนไก่ขนเป็ดนะครับครับนะครับขนไก่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของกังหันนะครับที่มีใบเดียวปกติกังหันจะมี2ใบใช่ไหมใช่ครับครับครับจะมี2ใบแล้วก็หมุนครับเราก็จะรู้จักกันดีฮะกังหันแต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเขาใช้ใบเดียวครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะหมุนได้เลยนะครับเดี๋ยวหมุนนะครับเมื่อกี้นี้เราก่อนจะบันทึกเทปนะครับก็พยายามจะหาพัดลม นะฮะแต่ว่าหาไม่ได้ครับพัดลมเป็นของหายากนะครับสมัยนี้เอามือหมุนให้ดูก็ได้นะครับครับจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพียงลมเบาๆเท่านั้นนะครับกังหันนี่ก็จะหมุนเพราะกังหันเขาเบานะครับ
ชาวบ้านก็จะรู้จักกันในนามว่าเป็นกังหันขนไก่นะครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องครับไม่ต้องมีประหยัดพลังงานมีลมเท่านั้นนะครับมีเพียงแรงลมเท่านั้นนะครับกังหันนี้ก็จะต้องถูกผูกไว้ตามอู่ตามเปลที่เด็กเป็นรองของเด็กๆใช่ครับเป็นของเด็กๆครับนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขามีกันมานานแล้วท่านผู้ชมฟังก็จะอึ้งนะฮะตอนแรกที่คุณรัฐเอามาให้ผมดูก็เป็นกังหันน่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเล่าให้ละเอียดสักนิดนึงครับว่าเอาไปเสียบไว้ตามเปลตามอู่บางที่เขาเรียกอู่นะตอนเด็กๆผมก็ได้ยินนะฮะแล้วก็อู่ก็จะมีเด็กนอนอยู่เปลนะฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็จะไกวไปไกวมาครับเอาไว้นี่ไปปักครับแล้วมีประโยชน์อะไรกับเด็กครับก็เด็กก็จะได้มองครับมองไปเรื่อยๆก็จะเพลินไปแล้วก็จะหลับไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกมาลงมาแรงหรือว่าอะไรที่มันบินมาเนี่ยนะครับพอเจอสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มายุ่งกับเด็กแล้วนะครับนี่ก็เป็นคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เขาใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ยังมีใช้กันในชีวิตจริงของคนก็ยังมีครับแต่ว่าไม่ได้ผูกเปลแล้วเพราะเด็กเหมือนกับจะเลิกนอนเปลกันไปแล้วนะครับก็จะเป็นเอามาให้เด็กถือรับลมเล่นนะครับพูดถึงกังหันเนี่ยนะครับที่เขียนลงไปในตั๋วตูนเนี่ยนะครับมีตั๋วตูนเล่มเดือนกรกฎาคมนี่จะมีอันนี้หรือเขียนไปแล้วอันนี้เขียนไปแล้วเขียนไปแล้วครับมีหลายอันมากที่เกี่ยวกับกังหันนะครับในชนบทเราเนี่ยแค่ใบไผ่ใบเดียวเนี่ยนะครับยังสามารถทำกังหันได้เขียนไปแล้วเหมือนกันนะครับใบไผ่มันก็คล้ายๆนะครับใบไผ่สักใบหนึ่งสมมติว่าวันนี้เป็นใบไผ่ครับกังหันใบไผ่เนี่ยไม่ต้องมีแกนนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ใบไผ่ใบเดียวนะครับสิ่งที่จะทำกังหันได้นะครับมันอยู่ที่เรานี่แหละรู้สึกผมเคยเล่นจิ้มน้ำลายครับปุ๊บแล้วก็ผมเด็กลพบุรีเคยนี่ถ้าไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วนะเนี่ยครับแตะปุ๊บรับลงปุ๊บก็จะหมุนตุ้มหมุนเลยนะครับเห็นไหมครับของเล่นในชนบทเราเยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นเด็กยุคนี้เนี่ยมีของเล่นอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะไปหมดนะฮะสารพัดอย่างละก็อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าไอ้แล้วเด็กรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณตาไม่มีของพวกนี้แล้วจะเล่นอะไรนี่แหละคือตัวอย่างนะครับนี่แหละคือตัวอย่างนะครับเอาละครับจะค่อยๆทยอยนำมาสำหรับผู้ที่ไม่รู้ก็เป็นการ อะไรนะครับเอามาฝากแต่สำหรับหลายท่านจะเหมือนกันครับพอพูดขึ้นมามันย้อนลำลึกไปได้เลยซึ่งเราลืมไปแล้วนะครับอย่างกังหันใบไผ่ใบไผ่อย่างนี้เป็นต้นผมนึกออกเลยผมเคยเล่นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับ ครับเอาไปสอนเด็กที่โรงเรียนนะครับคุณครูนะครับที่ใกล้ๆวัยเกษียณเนี่ยก็จะมาบอกว่าผมเคยเล่นผมเคยเล่นใช่ไหมนะครับหลายเป็นความสุขนะครับกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็มีความสุขเด็กก็มีความสุขได้เรียนรู้ครับสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราให้มาครับเดี๋ยวจะถามว่าคุณรัฐเข้าไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะคุณรัฐมีบทบาทมากพอสมควรครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะฮะกล้องช่วยจับสักนิดหนึ่งใครที่เป็นเด็กชนบทอย่างผมก็พอจะนึกภาพออกว่าไอ้นี่เนี่ยผมเคยเห็นสำหรับเขาไปมัดศพที่เขาเรียกว่าตราสังหรือถ้าผมอาจจะผิดถ้าผิดคุณรัฐช่วยแก้ไขด้วยมันคล้ายๆที่เขาไปโพกศีรษะนักมวยนะคืออะไรครับ อันนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าได้ใจนะครับอันนี้คือได้หนึ่งใจแล้วอันนี้ใจเล็กด้วยได้นี่ดอเด็กไม่โทสลายอยักษ์นะครับไม่ใช่ได้ใจแบบรักใคร่อะไรแบบใจได้นะครับเราเรียกว่าได้ใจได้ใจใจนี่น่าจะเป็นไม้มาลาย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 นะครับใจได้ก็คือฝ้ายนั่นเองนะครับจุดประสงค์ที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะใช้มัตราสังทำมงคลเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเราสองคนนี่คุ้นเคยพูดอะไรสั้นๆให้เข้าใจเลยครับไอ้นี่ทำมาจากฝ้ายครับฝ้ายก็คือที่ปลูกนะครับแล้วก็เอาดอกมานะครับแล้วเอามาปั่นมาอะไรช่วยทำหน่อยกว่าจะออกมาเป็นได้เนี่ยจากดอกฝ้ายเนี่ย
ครับจากดอกฝ้ายนะครับก็จะเขาจะมีตัวสำหรับนี่ผมว่าขออนุญาตเลยนะฮะเห็นใจคนที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยต้องไล่มาตั้งแต่ไล่ฝ้ายเลยนะต้นฝ้ายเป็นยังไงแล้วไอ้ดอกนั้นมันคืออะไรเอามาทำอะไรช่วยทบทวนหน่อยต้นฝ้ายเนี่ยก็เป็นพืชที่ชาวบ้านเขาปลูกกันอยู่แล้วนะครับเป็นจะดอกก็จะเหมือนกับสำลีเหมือนกับนุ่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอามานะครับมาเข้าเครื่องที่เอามาทำเป็นเส้นได้เล็กๆเนี่ยนะครับก็ซึ่งถ้าเล่าแล้วยาวเลยกว่าจะออกมาได้เนี่ยยาวยาวยาวนะครับเอาเป็นว่าอันเนี้ยเป็นได้ใจแล้วกันนะครับที่เอามาใช้นะครับหนึ่งเขตก็จะมีหลายใจนะครับบางครั้งเราไปซื้อเนี่ยเราจะบอกว่าเอาได้เขตหนึ่งเขาก็จะยกมาให้เราหลายอันเลยครับนั่นก็คือหนึ่งเขตจะมีหลายใจตอนผมเด็กๆเนี่ยนะฮะชนบทลพบุรีเนี่ยเราจะคุ้นเคยมากแต่ได้ที่เป็นหลอดเนี่ยนะครับได้สมัยใหม่ผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะตอนผมเด็กๆหาดูยากมากแต่มาถึงตอนนี้ได้สมัยใหม่เด็กก็อาจจะไม่รู้จักแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นได้ใจเนี่ยนะฮะยิ่งไม่อยู่ในความรับรู้เลยนะแต่นี่คือจะบอกว่าเป็นได้โบราณของว่าจะได้เอาละครับแล้วยังไงครับ ทีนี้ในตัวเล่มใหม่เนี่ยนะครับเล่มล่าสุดเนี่ยผมเขียนเรื่องถกปลาถกทอถุงกอไก่ครับถกปลานะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกปลาของคนชาวบ้านนะครับน้ำจืด น้ำจืดนะครับเป็นน้ำคลองเนี่ยครับทีนี้ก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยกำลังตกปลาอยู่ที่บ้านแล้วก็ฟังรายการวิทยุนะครับคนที่จัดรายการวิทยุวันนั้นน่ะดีเจเขาใช้ชื่อว่าคุณชอนะครับคุณชอนี่แหละนะครับก็จัดรายการเพลงลูกทุ่งผมก็ตกปลาไปผมก็นึกอะไรของผมไปนะครับพอเรากลับขึ้นมาทำงานเขียนปุ๊บนึกชื่อไอ้ตัวละครไม่ถูกครับเอาไอ้เจ้าชอนี่แหละครับนะชอคนเนี้ยเอามาเป็นอยู่ในงานเขียนในเรื่องถกปลาครับนะครับทีนี้ในงานเขียนเนี้ยก็จะบอกว่าชอขอเรียกว่าไอชอนะครับไอชอเนี่ยเขาเป็นเด็กในเมืองหลวงนะครับแล้วก็กลับมาเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดครับนะครับพอกลับมาเนี่ยนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับชอก็ไปเห็นมะขามเทศนะครับที่ปลูกอยู่ข้างทางก็เลยนึกว่ามันน่ากินดีนะสอยไปเยอะเลยครับสอยไปฝากตาฉาบตาฉาบนี่ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับไปฝากตาฉาบก็คิดว่ามันคงจะหวานมันเหมือนกับที่ในกรุงเทพที่เขาขายตาฉาบเห็นไอ้มะขามเทศฝาดๆเนี่ยก็หัวเราะก้ากเลยบอกโอ้ยไอ้ชอต้องมาทำไมเนี่ยไอ้ชอไม่รู้หรอกว่าฝาดไอ้ชอไม่รู้ครับเพราะมันเป็นเด็กกรุงเทพไอ้ชอก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะทิ้งได้ไหมตาชาบอกไม่ต้องนะเดี๋ยวจะแกงให้กินจะแกงส้มให้กินนะครับแกงส้มปลาช่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าแกงส้มมะขามเทศฝาดกับปลาช่อนเนี่ยนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอยุธยานะครับคนอยุธยาสมัยเก่าเนี่ยพอเอ่ยถึงมะขามเทศปุ๊บจะรู้เลยนะครับจะรู้เลยว่าเป็นแกงส้มพื้นบ้านครับนะครับท่านผู้ชมครับเสียดายนะเขาส่งสัญญาณเบรกนะฮะรายการที่ได้รับความนิยมปัจจุบันก็คือรายการเรื่องกินเคยได้ยินไหมครับแกงส้มมะเขือเทศวงเล็บฝาดหวานๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาเฉลยพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์เมื่อครู่นี้ทิ้งท้ายครับแกงมะเขือเทศฝาดซึ่งต้องเอาให้จบไม่ใช่มะเขือเทศมะขามเทศนะฮะต้องเอาให้จบเชิญเลยครับ
นะครับมะขามเทศฝาดเนี่ยนะครับถ้าเรากินมันก็ฝาดนะครับแน่นอนแต่ถ้าเราจะกินไม่ให้ฝาดเราต้องเอาไปย่างไฟนะครับไปย่างไฟพอเขาร้อนๆปุ๊บนะครับมะขามเทศฝาดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหวานนะครับทานได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาแกงปุ๊บเนี่ยรสชาติฝาดของมะขามเทศจะหายไปทันทีหมายความว่าถ้าจะไปแกงเนี่ยไม่ต้องไปย่างนะใช่เอามาแกงสดสดเลยโอเคแต่ถ้านำมะขามเทศหวานไปแกงจะเปรี้ยวเปรี้ยวชัดๆเลยใช่ครับรสชาติจะเฝื่อนไปเลยแปลกไม่อร่อยครับนะครับทีนี้ก็พอไอ้ชอกับตาฉาบเนี่ยนะครับเขาก็รู้แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องแกงครับก็จะต้องไปหาปลาช่อนปลาช่อนนะครับเจ้าชอนี่ไปจากเมืองหลวงปุ๊บก็แบกเบ็ดฝรั่งไปนะครับส่วนตาฉาบก็บอกว่าเองไม่ได้กินแน่นอนมันต้องเบ็ดยกชาวบ้านก็เรียกเบ็ดถกถกก็คือการถกขึ้นมานะครับก็คือการถกเหยื่อนะครับครับนะครับก็สองคนก็เลยมาคุยกันนะครับว่ายังไงนะครับทางชอก็บอกว่าเนี่ยไอ้เบ็ดยกของตาฉาบเนี่ยมันก็คล้ายกับเบ็ดฝรั่งนะเบ็ดฝรั่งสมัยก่อนที่เรียกว่าจิกกิ้งเนี่ยนะครับจิกกิ้งก็คือการใช้เหยื่อปลอมหยกหน้าดินผมไปตกปลาที่ปากใต้บางคนเขาก็เรียกหยกนะก็ผมเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นศัพท์พื้นบ้านของคนอยุธยาโดยคือคำว่าหยกความหมายเดียวกันเลยหยกถกอย่างนี้ฮะคล้ายๆอย่างเงี้ยกระดกขึ้นครับทีนี้เจ้าชอเนี่ยก็เลยถามตาฉาบว่าเออแล้วสมัยก่อนตอนตาหนุ่มๆเนี่ยใช้ได้อะไรเข้าเรื่องเลยครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับใช้ได้อะไรในการตกปลานะครับตาฉาบก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ได้ใจเนี่ยนะครับเราจะมาฟันนะครับฟันได้นะครับก็จะให้ดูเลยนะครับไม่ช้านะครับ นะครับก็จะทำการมาฟันอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านเขาใช้ในสมัยก่อนนะครับในการฟันได้ตกปลานะครับฟันได้ตกปลาเนี่ยนะครับอันนี้ก็สมมติว่าขอโทษนะครับครับ พิธีกรถือนะครับนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นได้ใจ3เส้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหมุนทีละเส้นให้มันตีเกลียวนะครับโดยการปั่นกับขาเนี่ยครับหมุนไปทีละเส้นเนี่ยครับต้องทำทีละเส้นนะครับพอ3เส้นมีเกลียวเสร็จแล้วจับ3เส้นรวมนะครับจับ3เส้นรวมนะครับแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอมันขึ้นเกลียวปุ๊บผมก็จะถอยไปเรื่อยๆครับจนได้ความยาวประมาณ3ถึง4เมตรโอ้ยาวใช่ครับเพราะว่าเบ็ดหยกเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่ไอ้ไม้ลวกที่ยาวมากครับครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองอะไรนิดนึง นี่คือแต่ละเส้นก็คืออันนี้ ใช่ครับใช่ใช่นี่คือเส้นหนึ่งครับมันขาดง่ายนี่3เส้นครับ3เส้นแล้วมันจะแข็งแรงแค่ไหนแข็งแรงครับเทียบกับสายเอ็นโดยนะครับแข็งแรงโดยเพราะว่าการถกปลาหรือหยกปลาเนี่ยจะต้องใช้สายที่มีน้ำหนักนะครับตัวเบ็ดจะต้องทำเองนะครับแล้วก็พอทำเองปุ๊บเนี่ยนะครับสายก็จะต้องนำไปย้อมตะโกย้อมยางตะโกก่อนนะครับก็โดยการที่นำลูกตะโกสดนะครับมาทุบให้ได้ยางน้ำยางสีขาวครับแล้วก็เอาไปหมักไว้1เดือนจนเป็นสีส้มเดือนนึงนะครับ1เดือนเสร็จแล้วก็เอายางนั้นมาทาเชือกที่ฟันแล้วทาพอแห้งแล้วเนี่ยนะครับเอาเชือกอันเนี้ยที่ฟันแล้วเนี่ยที่ย้อมแล้วเนี่ยไปหมักโคลนอีกสักครึ่งเดือนแล้วเอาขึ้นมาจากนั้นใช้งานได้เลยเหนียวครับมีน้ำหนักครับมีน้ำหนักแล้วก็คงทนสี่ปลานี่สี่ห้ากิโลนี่อัดขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้มาถึงตะโกเนี่ยตะโกเนี่ยนะครับมันก็จะมียางไปเหมือนมะพร้าวนะครับตะโกมะพร้าวกับตะโกเนี่ยผมนึกไม่ออกคล้ายกันคล้ายกันใช่ไหมตะโกจะลูกใหญ่มะพร้าวจะลูกเล็กชาวอยุธยารู้จักตะโกเป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างอำเภอท่าเรือเนี่ยนะครับเขามีการทำตะโกดัดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับยางตะโกเนี่ยราคาถูกกว่ายางมะพร้าวและคุณภาพยางมะพร้าวดีกว่านะครับถึงแพงกว่าใช่ครับนะครับพ่อค้าสมัยก่อนนะครับก็เลยเอาไอ้ยางตะโกเนี่ยมาหลอกขายชาวบ้านว่าเป็นยางมะพร้าวมันจึงเป็นที่มาของ
ต่อหน้าท่านผู้ชมมาพลับเราได้อย่างครับเอาเฉลยรับหลังตะโกนั่นเองเนี่ยนะครับมันมีที่มาอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการย้อมเส้นใยที่แปลกนะครับย้อมด้วยคลามย้อมด้วยใบมะม่วงย้อมด้วยนะครับตะโกมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับก็ทำกันไปในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีสารทางวิทยาศาสตร์นะฮะไม่มีสารเคมีก็อาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งมันจะเทียบกับสิ่งที่มาทดแทนได้หรือไม่เนี่ยนั่นก็คงอีกประเด็นหนึ่งนะถึงวันนี้เนี่ยมัวไปปั่นได้อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วเอามาใช้งานเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะครับเพื่อย้อนอดีตก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายอย่างก็มีวัสดุที่ทันสมัยนะครับเข้ามาแทนที่คราวนี้ย้อนกลับไป ผมเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องตกปลาอยู่ฟังดูเหมือนกับว่าการหยกด้วยเส้นได้นะฮะใจเนี่ยนะครับกับเบ็ดไนลอนของอีตาเด็กชื่ออะไรนะชอเชอร์ลี่ดักเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงนะครับก็คือสู้กันได้ไหมเป็นอย่างที่ลุงฉาบว่าเลยว่าเองไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินจริงๆครับเพราะว่าคุณชอเนี่ยก็จะใช้เหยื่อปลอมนะครับครับแต่ของตาฉาบเนี่ยเขาใช้ลูกปลาหมอที่ดองไว้1เดือนนะครับก็คือเลี้ยงไว้1เดือนโดยปลายข้าวลูกปลาหมอเนี่ยจะมีความว่องไวมากนะครับพอหย่อนเบ็ดลงไปปุ๊บลูกปลาหมอก็จะว่ายก็เกี่ยวหลังใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวตรงหางให้เขาว่ายเป็นเหยื่อเป็นล่อครับตอนนี้เราปลาช่อนชาร์จเข้าหาเลยครับแน่นอนนะครับแล้วก็ในตัวตูนเนี่ยก็จะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมีง่ามสำหรับดันตรงขานะครับเวลาปลาหนักๆใช่ไหมไม่หนักนะครับในจังหวะการหยกเนี่ยอ๋อเพื่อให้มีจุดศูนย์กลางครับให้มันรับขาไว้ไม่งั้นมันจะเป็นแท่งเดียวนะครับถ้าพลาดไปยุ่งเลยครับเจ็บเลยครับครับมันอาจจะไปโดนส่วนอื่นของร่างกายนะครับนะครับ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 ก็หาได้นะหาอ่านได้นะครับในตัวตูนเล่มเดือนมิถุนายนท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่เคยใช้ชีวิตชนบทเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆในวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเนี่ยได้มาอ่านแล้วก็คงจะเหมือนผมละครับหลายเรื่องเราลืมไปแล้วแต่ภาษากิจนิดหนึ่งเราจำได้หาได้หาอ่านได้จากตัวตูนโดยฝีมือปลายปากกาของคุณรัฐเมืองราชนะฮะนอกจากที่เคยนำมาเล่าก็คือเรือไม้ไผ่เรือขนเป็ดเรือขนเป็ดวันนี้มีได้ใจนะครับมีกังหันใบพัดใบเดียวครับมีอะไรอีกครับที่เคยนำมาเล่า ถ้าในตุ๋ยตูนนี่เยอะมากครับเยอะมากนะครับมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งนะฮะช่วยเล่าหน่อยมีอะไรบ้างที่ จะได้ไปตามอ่านนะครับก็มีกังหันนะครับมีเรือมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นพื้นบ้านกับข้าวมีไหมฮะของกินกับข้าวเยอะมากเยอะมากเกือบทุกตอนของผมจะเป็นเรื่องกับข้าวอ๋ออย่างคราวนี้มีนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงแห้งไข่ปลามะขามเทศฝาดผมพูดมะขามเทศฝาดแกงขามมะขามเทศฝาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เขียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นแกงผึ้งหลวงนะครับมีอะไรมากมายครับเห็ดตับเตานะครับที่พิมพ์ไปแล้วก็มีครับครับก็จะเป็นเรื่องอาหารพื้นบ้านแล้วก็ของเล่นพื้นบ้านรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านครับครับเมื่อกี้ที่ผมทิ้งทายไว้ช่วยเฉลยตอนจบหน่อยว่าทุกวันนี้ภูมิปัญญาที่สะสมมานะฮะจากชีวิตชนบทนะ แล้วก็มีที่มาที่ไปอธิบายได้เนี่ยได้นำไปเผยแพร่ในเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังครับได้นำไปสอนตามโรงเรียนที่อยุธยาครับที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็เวลาคุณครูก็ขอมาเนี่ยนะครับเราก็จะไปสอนให้นะครับโดยไม่ได้ไปคิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็สอนกันไปนะครับเด็กคนไหนอยากจะรู้อะไรก็ถามนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนก็มีไปเหมือนกันครับไปได้ทุกเรื่องครับครับครับเด็กๆสนใจไหม
พวกของเล่นพื้นบ้านเนี่ยสนใจครับสนใจทั้งครูทั้งเด็กสนใจกันครับก็ดีครับเราได้นอกจากรับรู้เรื่องราวที่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วนะครับหรือหลายเรื่องราวเนี่ยเด็กรุ่นหลังเด็กชนบทกับเด็กในเมืองเด็กในเมืองไม่รู้ก็ได้รู้ทั้งหมดนี้อยู่ในต่วยตูนจากฝีมือการเขียนของหนุ่มชนบทแท้ๆคุณรัฐเมืองราชนะครับหรือคุณรัชตะกิจที่พึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับวันหลังเชิญมาคุยกันอีกลาท่านผู้ชมครับ